สวัสดีครับผมกลับมาใน Dark Souls 2 New Game Plus ตะลุยไปกับคาทาลิน่าคราวนี้ผมมาถึงนี่แล้วครับปราสาทของ O Iron King ที่ที่เต็มไปด้วยลาวาสีส้มอากาศจัดว่าร้อนมากเพื่อลาวานี่มันดูมันก็น่ากลัวเห็นแล้วนึกถึงแกงส้มครับสีส้มๆทักทายท่านผู้ชมก่อนคาทาลิน่าวันนี้ที่นี่ตอนนี้มันโหดร้ายมากครับมันเป็นนิวเกมพัส2เราจะมาบุกปราสาทแล้วก็ชิงโซของโอไอรอนคิงกันครับโดยการแต่งตัวเป็นนี่แหละผู้ท้าชิงจากดินแดนเอเลี่ยนร้อยชุดเกาะไอโวลี่ขณะนี้ตีที่ชุดเกาะซามูไรล่วงไป2คนแล้วครับถ้าจำไม่ผิดหรือย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วบริเวณนี้สะพานแห่งนี้คือสังเวียนนักสู้นอกสังเวียนทั้งหลายจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อใช้ทุกขบวนท่าพิชิตศัตรูที่เขาเจอทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งที่เขาเก่งมากเขาแต่งตัวเป็นเซอร์อโลนเอาละครับความจริงจังต้องเกิดขึ้นเมื่อเราเจอกับศัตรูมากหน้าหลายตาที่เรารู้จักแต่มันแรงขึ้นโอ้โหอย่างนี้เลยครับดูครับเกือบครึ่งหลอดครับแล้วมันยังตามเราไปถึงที่สุดและทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่ใช้คาตานะครับไม่รู้ว่าทำไมคาตานะอ๋อเอานี่ออกก่อนจะตายเพราะว่าการหยิบผิดหยิบถูกไหนๆก็มาที่ที่แต่ละคนเล่นของหนักๆเราจึงจะหยิบของหนักมาติดตัวหนักไปหนักไปถือไม่ไหวโอ้ยนี่มันอะไรทำไมทุกคนที่นี่ถึงได้เล่นแต่ของหนักกันขนาดนี้เอาละกันรำลึกความหลังครับว่ามีที่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาชื่อมิสเตอร์เอ็มเรย์ครับเป็นเหมือนกับว่าโคตรเก่งผมสู้เขาไม่ได้เลยแต่หลังจากที่ได้สู้กับเขาเกือบจะ20รอบได้ผมสามารถเอาชนะเขาไปได้ครั้งหนึ่งครับโคตรภูมิใจมาครับผมจะรำลึกความหลังไปด้วยระหว่างเล่นโอ้โหเราติดดาบนี่ไปธนูนี่แล้วก็คาตานะนี่เราจะเปลี่ยนโลกกันสักหน่อยครับในเมื่อเราไม่ได้แต่งตัวเป็นไอโวลี่แล้วตอนนี้ไม่เน้นสวยงามแล้วครับผมจะเน้นใช้งานไม่งั้นโอ้โหผมคงไม่รอดจากสถานที่อันร้อนรุ่มและโหดร้ายอย่างนี้โคตรทีเราละจากพาร์ทแรกเนี่ยแค่ประมาณ1วันเท่านั้นเอาวัดดีมาทำอะไรตรงนี้ จะบอกคาทาลิน่าเองมาการ์ดมาการ์ดนักล่าสมบัติงั้นเหรอ ring the bell looking for a find following the instincts I don't care what things worth. What matters is whether it grabs me. Grab ไม่ได้
That's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. คนละแก๊ปคนละแก๊ปคนละแก๊กเอ๊ะอะไรวันนี้ผมไม่ได้กินกาแฟแล้วผมก็ตื่นเช้าแล้วผมก็นอนไม่หลับชุดผมมีหมดเฮ้ยโอ้โหไม่มีได้ไงเนี่ยซื้อหมดครับอะไรขาดเราซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามไปเก็บเอาดาบหน้าครับระเบิดโฮมเมดอ๋อน้องแมวของผมน้องแมวจริงๆโอ้อันนี้เรามีถึง4อันพอใช้ประหยัดเวทเรามีครบแล้วเชียร์เชียร์หยาบคายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการแพรี่เขาได้ครั้งหนึ่งจะทำให้เราประมาทมาเราก็10เราต้องไม่ประมาทครับพาร์ทที่แล้วผมตายแบบงูๆเลย 2-3 รอบความจำยังดีอยู่ใจเย็นๆห้องลับมันเยอะครับห้องแห่งความลับอยากขยับพี่โอ้ยิงข้างเดียวเองมามาแล้วพี่สามคนเหรอเอาเฮ้ยฝนตกเอามาทีกว้างๆหน่อยประมาทไม่ได้เลยอุ้ยโดนอีกแล้วเจ็บครับไอ้พวกนี้ตีธรรมดาก็เจ็บแล้วเราต้องมาสู้กับสเมลเตอร์เดมอนด้วยนะคือมันยากไงเราก็เลยจำได้แต่เราต้องมาดวลธนูกันกับพี่ยายทั้งหลายแกคิดว่าแกยิงได้คนเดียวหรอต้องค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันยิงดุเราไม่ไหวแล้วเวลาเราไปเจอศัตรูเยอะๆเข้าให้เนี่ยมันเล่นเราก่อนครับเราต้องเล่นมันก่อนที่มันจะเล่นเราแลกกันไหมเนี่ยไม่อยากยิงแรกนะโอ้ยนัดนี้มีโอกาสแรกไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วสำหรับผู้ที่แพ้อุ้ยไม่เอาฉันผิดฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำให้ตัวเองเสียใจไอ้พวกที่สองฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดอุ๊ยมันไม่ได้ครับมันต้องไปเคลียร์ไอ้นักขนุนพวกนี้ก่อนคาทาลิน่าคาทาลิน่าบอกผมมาว่าสามารถใช้เวทได้อย่าเอาแต่ใช้ธนูอุ้ยไอ้ยาประมาทครับผมนี่แหละเฮ้ยยาโอ้โหเกือบไปไม่เอาเราไม่ลงตามครับเหือล่วงสิพี่ชายปุ๊บ
เฮ้ยทำไมมันเหมือนผมเคลื่อนใครส่งข้อความมาโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมตอบกับข้อความเรียบร้อยพี่ชายเข้าไปในไฟเอาเฮ้ยยาเสียได้เอ๋ยระหว่างที่เราเดินเราต้องผมกำลังนึกไปว่าตอนที่ไปเจอกับพวกสเมลเตอร์เดมอนนะครับผมจะสู้กับมันยังไงดีมันเดือดมากไอ้ตัวนี้จะเรียกเพื่อนคือเรียกเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำควยกับพี่สาวลูคาเทียเดือดบรรยากาศมันร้อนอ่ะเล่นซับมือผมแฉะหมดเลยเหงื่อเต็มมือเลยครับต้องไปฝั่งนั้นคำว่ามันอันตรายนะเฟ้ยโอ้นี่ไงมาซื้อตรงนี้นายคงคุ้นเกาะนี้ดีสินี่เป็นเกาะของเซอร์โน้นไม่ได้เรื่องแล้วเลือกอาวุธนี้ไม่ใช่อะไรครับเปลี่ยนกันดาบอะไรต้องการให้แบบเหมือนกับว่าประมาณ2ช็อตตายเนี่ยแหละครับเวลาตอนเดินขึ้นนี่ใครเปิดเตาแก๊สปิดเตาแก๊สเฮ้ยโอ้โหสะดุ้งขอให้ขอเวลาคิดหน่อยสิเฟ้มันอยู่ข้างบนครับเปิดประตูก่อนหุ้ยสองตัวแย่แล้วครับผมหาทางหนีที่ไล่ก่อนน่าจะตามเราได้อุ้ยเบิ้ลสองขวดอย่างน้อยก็ถ่วงเวลาครับเปิดประตูมันตามมาแล้วดาร์กสปิริตสีแดงทำให้ฉันกลัวโอ้ยคราวนี้ผมหลนจริงๆโทษทีเพื่อนแม่ยิงธนูใส่เรา4ขวดไม่พอครับสเมลเตอร์เดมอนไม่ใช่เล่นๆไม่เห็นเป็นไรอย่าไปคิดมากแต่ว่าเกมมันยากถ้าเล่นแบบนี้ตายจ้าขอให้ชัวร์ว่าเป็นพี่สาวลูเคเทียใช่ครับเรากลับไม่ได้อะเรายังไม่ได้ปลดสะพานเราเดินไปอ๋อโอ้โหสับสนอะไรเปิดทางก่อนครับค่อยเป็นค่อยไปอ่ะแต่ปัญหาคือผม
ดื่มอันนี้เยอะเกินไปเสียแล้วต้องไปบอนไฟก่อนครับยังไงก็ต้องเติมเลือดหวังว่าคงไม่มีใครดักเราลาวาสีส้มทำฉันหิวข้าวโอ้โหเฮ้ยนัดทุบนัดทุบพื้นครับอืมหนึ่งเฮ้ยมาไงวะเอาไงดีลงโอ้โหลงดิลงมันตามมาแล้วลงบันไดได้ไหมพี่ถ้าพี่ลงไม่ได้นะเดี๋ยวน้องจะส่งนี่ไปให้เล่นรอบสองอะไม่เคยเจอเลยอ่ะมันรอบหนึ่งมันก็มีนี่หว่าลืมเก็บไปตัวครับลืมเห็นอื้อย้อยนี่เลงแบบกะเอานี่ไม่กะแล้วนี่เราล็อกเป้าโอ้โหแย่แล้วทำไมมึงต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมีการล้มทับแล้วเราก็กิ้งกลับไปไม่ได้เราต้องสู้กับมันตีไว้ได้เลยครับตี4ทีแล้วก็นอนทับเราเยื่อไม่สีใจเย็นดิต้องแลกแล้วล่ะเกือบอ้าวถ้าผมเอาจริงเกมนี้ก็ไม่มันเด้อะไรงี้มันใช่เหรออื่นผมว่าสเตตัสอะผมยังเหมือนกับว่าเหนือกว่าฉากอื่นนะแต่มาฉากเนี้ยผมรู้เลยว่าค่าพลังผมมันไม่พอที่จะสู้แบบชิวๆแล้วครับผมมันมีควรตั้งสังเวียนกันหรือไงผมเหงื่อแตกอะมันทั้งฉากมันร้อนทั้งอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างร้อนเพราะว่าฝนมันทำท่าอยากจะตกสปีดรันไม่ได้ผมไม่ถนัดซะด้วยเล่นแบบเพลย์สเตฟต้องค่อยๆไปครับเราเปิดทางหลักๆหลายจุดแล้วถ้าเล่นเวทจะเซฟกว่าปะซดไปก่อนขวดหนึ่งต้องกลับเป็นจอมเวทต้องกลับมาเล่นเวทโดยแท้ครับผมหมุนตัวไม่ทัน
าทีละตัวเกมนี้มันห้ามลุมลุมแล้วมันเป็นแบบยังไงครับฮาร์ดโหมดเลยนะลุมแล้วมันยากมากเลยมาไอ้นี่ยากหน่อยเอากดผิดยิงแบบชิวๆหน่อยลากดีกว่ามาพี่ชายพี่ชุดเกาะมันเป็นเกาะที่แบบผมว่ามันใช้ดาบซามูไรแบบนี้โหยโคตรเท่ไอ้หมอนี่จ๋อมเราสะสมธนูไว้ทำไมก็ไม่รู้ตั้งขนาดนี้แล้วเล่นจบไปรอบนึงก็ไม่ได้ใช้เปิดทางหน่อยโอ้มันยิงกลับมาครับมันยังไม่ตายด้วยอ่ะมาแล้วโอ้โหโดนก้นเต็มๆเลยเจ็บเลยเราไปเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนครับอย่าข้างล่างจะมีไอ้ตัวแดงไม่เล่นแรงขนาดนี้ก็ไม่ได้ครับเอาไม่อยู่จริงๆข้างบนมีศัตรูอีกตัวแต่เหมือนเราจะยังโจมตีเขาไม่ได้คือโจมตีได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ผมจะไม่เสี่ยงเฮ้ยมันล่วงไหมแน่นอนลังเลมี2ตัวจริงด้วยแล้วมันเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องผ่านทางนี้ก็ได้นี่ว่าไม่ได้ครับเขามากัน2ตัวอันตรายมากผมน่าจะโดนดาบเนี่ยเพื่อแพ้เวทเก็บไปแล้ว1เก็บไปแล้ว2มีเลือด11ขวดโอเค
แหวนนี้แล้วเมลเตอร์มันเป็นธาตุไฟต้องใช้ดาบนี้ครับเพราะว่ามันคล่องตัวแล้วก็มีโอกาสตีได้มากเราจะทำเควสกับพี่สาวลูเคเทียด้วยมีดไม่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอกดพีดิกฉุกเฉินเลยฉุกเฉินรบกวนเจ๊ด้วยจ้าคราวนี้คือทั้งทำเควสแล้วก็ให้เจ๊มาช่วยเราจริงๆครับไอ้เจ้าสเมลเตอร์เดมอนนี่คือบอสขึ้นชื่อเจ๊ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพื่อมันเป็นบอสที่ลุกขึ้นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟใจเย็นถ้าไม่สู้ก็คงไม่ตายถ้าสู้ก็คงต้องระวังเต็มที่เลยกลายเป็นจอมเวทเอ้ยโอ้โหมันชาร์จพลังแล้วเจ๊เราจะโอ้โหตุดตุดโอ้โหเจ๊เราไม่หวั่นเลยสุดยอดอย่าเข้าไปเติมไฟให้มันผมมีความทรงจำเลวร้ายกับมันเยอะมากไอ้สเมลเตอร์ตัวเนี้ยครับนี่โอ้โหนี่เรียกเจ๊มากลายเป็นเรื่องง่ายเลยเนี่ยเฮ้ยคู่เองนี่ลำบากแน่เลยอ่ะพยามันจะตดเออโอ้ยคิดอะไรมาวะไอ้ตัวนี้เอาแล้วจบโอ้โหขอบคุณค่ะข้าวผัดสับปะรดเถื่อนมากเห็นกันใช่ไหมครับโดนไปทีครึ่งหลอดถ้าผมสู้คนเดียวนะครับถ้าให้ผมสู้คนเดียวนะครับรู้กันเลยครับนิวเกมยังพอสู้ไหวเพื่อแมวผมซดซนแล้วซกอะไรวะซกคือคำว่าซุกซนกับซนรวมกันเออไอพี่นี่อยู่นี่เองมาดายามันใช้ดาบของไทยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยรีบอนไฟครับเราจะมาสู้กับอีกตัวหนึ่งแทนเดี่ยวเดี่ยวหนึ่งหนึ่งไปเลยตัวเนี้ยเปิดก่อนได้เปรียบอุ๊ยอุ๊ยเกี่ยวเกือบครับรอบแรกเราสู้กับพี่แกแบบนี่ครับโดนครับผมขอดื่มหน่อยต้องตีแล้วก็เหลือเผื่อสตามิน่าหน่อยครับมันต้องหลบไม่งั้นนะมันจะไม่มีกิ้งหลบแล้วถ้าไม่เผื่อนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันจะเหลือ
จ้าไม่ใช่คู่มือเราแล้วยกเว้นว่ามากัน2ตัวเฮ้ยหมดสวยนี่แบบโอนเลยนะตูนขอสักชื่นใจหนึ่งแย่นะครับชะงักเหมือนกันเฮ้ยมันแทงมันแทงเกือบแล้วไม่เกือบอันนี้โดนเพื่อกลับบ้านเอ้าผิดท่าผิดท่าผิดท่ากลับบ้านซะใช่สดชื่นเหมือนได้ไพรส์เดอะซันสเมลเทอร์เดมอนกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเมื่อเรามากับพี่สาวลูคาเทียไม่รู้ว่ารอบถัดไปเนี่ยพี่สาวจะช่วยเราไหวไหมแต่นี่ผมทำให้ด้วยแหละไม่งั้นลุยคนเดียวไปแล้วลุยคนเดียวก็สู้ได้อ่ะ มันมาหนึ่งหนึ่งอ่ะเราไม่กลัวทางอ่ะอย่าทุบได้ไหมโอ้โหนายจะทำอย่างนี้ไปได้เดี๋ยวทุกครั้งที่ได้โดดฮ่าฮ่าเดี๋ยวโอไอรอนคิงเดี๋ยวเราไปตีครับแต่เราจะไปนี่ก่อนเหยียบจังเลยไอเจ้าพวกคนแค่เฮ้ยผิดตั้งแต่ว่านานแสนนานจนจำไม่ได้ Princess is on it Stay away foul undead or you'll be a goner นี่เป็นหน้าที่ของโดยที่ต้องรักษาระฆังอีบ้าว่าแต่ถ้าผมจำไม่ผิดที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ห้ามประมาทครับมาเราจะไปดูสิระฆังเป็นยังไงโอ้ยมาถึงก็เจอพวกนี้เลยเหรอมันเยอะอ่ะมันลุมเราด้วยอ่ะเฮ้ยมันโอ้โหมันถ้าเป็นตัวปกติอ่ะโดนดาบเราไปแล้วแกมันตัวเล็กไง3ตัวเลยเหรอวะอย่านั่นไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้เนี่ยนี่ไงเออน้องสาวจอมเวทใจเย็นๆโอ้โหตายอึดจังวะร่วงเบ้าจัดการก่อนไอ้นี่นี่เฮ้ยโอ้โหไม่ตัวถ้าไม่เกรงใจ NPC นะตีตายไปแล้วมา
นี้เอานี้ทำกับต้อนอ่ะตัวข้างล่างไม่ดรอปของครับมันจะดรอปแลดรอปด้วยแล้วก็รอบหนึ่งมีตัวเดียวนี่นะเอ้ยโยเฮ้ยใครง้างธนูวะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสังเวียนเดือดครับมาเต้นรอบเสาดีมันอัดนี่มันอังคารแล้วไม่ใช่เสาเออนี่มันตัวเดียวกันกับไอ้ตัวนั้นเลยนี่หว่าใจเย็นพี่ชายเฮือนี่มันไม่ใช่การเดินเล่นธรรมดาแล้วครับนี่มันเป็นการเดินเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วแกทำให้เกมนี้ไม่สามารถเล่นสองตัวได้ให้ใครไม่ได้ทำให้น้องคาริน่าแต่งตัวตามอัธยาศัยไม่ได้จะเป็นไปเมื่อก่อนนะผมเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้เลยไอ้ผู้เฝ้าระฆังทั้งหลายนะครับโคตรเยอะอีกแล้วกระสุนฟรีไม่มีขายปล่อยเออรับกระสุนฟรีครับไปต้องบอกตรงๆว่าถ้ามันมาพร้อมๆกันเนี่ยเราน่าจะแย่ครับสามทีเหรของแวบๆของเฮ้ยลืมโอ้ยไปลงนี้ไม่คาดคิดเลยหนีวิ่งไม่ออกจะรีบไปไหนโอ้โหให้มันอึดมากเลยอ่ะสี่เอ็ดเองเหรอเกือบแย่ครับโอ้โหปาดเหงื่อได้คนผ่านอยู่เกมพัฒน์โดยแบบเครื่องแต่งกายน้อยๆทำไงวะเทพแน่นอนอย่าไม่ไหวแล้วครับฉุกเฉินครับ
กล่องธรรมดาใช่ป่ะทางลับสักจุดหนึ่งแถวๆนี้ครับฮ่าๆจำได้จำได้ไม่ใช่มิมิกไม่มั่นใจว่ามิมิกนี่มีเป็นกล่องเหล็กป่ะครับเย้ไปนั่งอีกบอนไฟล์นึงโดดกลับไม่อยากโดดกลับเลยฮู้วันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันรอบต่อไปถ้าบอสตัวต่อไปเหลือเลยก็คือโอไอรอนคิงครับผมอันนี้ผมแบบเก่งมากที่จะเจอกับโอไอรอนคิงเพราะมันแรงเหลือเกินแต่มันแรงก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบแรงเวอร์อะไรอย่างนี้ก็กลัวอยู่ดีเป็นอันเรียบร้อยครับจัดการสเมลเตอร์เดมอนได้แล้วเพราะว่ามา2คนด้วยแหละจัดการเจ้าพี่ชุดเกาะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งแล้วโอไอรอนคิงครับเดี๋ยวไปล่าโซเขากันพูดถึงโอไอรอนคิงมานานแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้กันครับเขาบอกว่าโอไอรอนคิงอะครับผมที่กลายเป็นปีศาจเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนจากสเมลเตอร์เดมอนด้วยครับสเมลเตอร์เดมอนที่เขาว่าโหดร้ายแล้วก็เก่งขนาดนี้สเมลเตอร์เดมอนเป็นเหมือนชุดเกราะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแบบนวัตกรรมของที่เนี่ยครับของที่ไอรอนคลิปคือผมก็ชอบเรื่องราวนะแต่ผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ให้ตายเถอะเก่งด้วยแหละศัตรูมันโหดจังเลยครับคือเหมือนคล้ายๆว่าโอไอรอนคิงโดนสเมลเตอร์เดมอนฆ่าแล้วก็ถูกดึงวิญญาณไปครับไม่แน่ใจว่าสเมลเตอร์เดมอนยังไงแต่คือโอไอรอนคิงของเรามีแต่กายเนื้อเปล่าๆไม่มีวิญญาณครับวิญญาณอยู่ในสเมลเตอร์เดมอนชุดก่อมหาปลัยหน้ามีโรวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่จบก่อนครับผมบ๊ายบายจ้าคาทาลีน่า